เอาละทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series ลิขิตรัก2นครานั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่30กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วนะฮะจือชิงของเราเนี่ยก็สามารถออกมาจากค่ายอาคมได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่นี่ก็เชื่อเลยนะว่าเดี๋ยวยังไงนะฮะเรื่องใหม่เนี่ยก็น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแผนต่อไปของกษัตริย์เจ้าเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ต้องคอยดูกันต่อใน EP นี้แล้วกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ที่30พร้อมกันเลยดีกว่าครับท่านตาท่านดูสิพวกเราเพิ่งได้อยู่พร้อมหน้าข้าอยากให้ท่านไปอยู่เทียนเชียกับพวกเราสักพักข้าเองก็อยากอยู่กับเจ้าอีกหลายๆวันแต่ถึงแม้เกาะเมืองเจียจะเล็กก็มีสิทธิ์มากมายการงานก็วุ่นวายล่าช้าไม่ได้ข้ากลับไปเร็วหน่อยจะดีกว่าย่อมได้ฉะนั้นรอข้าว่างแล้วจะไปเยี่ยมท่านตาที่เกาะเบิ้งเจียท่านตาหากต้องการความช่วยเหลือส่งจดหมายมาบอกสักคำก็พอได้พวกเจ้ามีน้ำใจแล้วเหรอลูกชายสองคนท่านตาน่าสลดมากข้าอยากถามท่านเกี่ยวกับเรื่องเสด็จแม่อยากรู้สิ่งใดกันเหรอเสด็จแม่ข้าในตอนนั้นเหตุใดต้องไปจากเผ่ามึงนางทำผิดนิดหน่อยถูกข้าตำหนิสองสามคำแม่เจ้าแต่ไรมาเป็นคนหญิงทนงของอนก็หนีไปเว้ยเกี่ยวกับแม่ของเจ้าเจ้ารู้มากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ข้ายังจำความไม่ได้เสด็จแม่ข้าก็ตายไปแล้วข้าได้ยินแค่ว่าเสด็จแม่อยู่ในวังสถานะต่ำต้อยตั้งแต่เล็กๆเลยไม่ได้รับความโปรดปรานแม้แต่ตอนที่ตายก็มีเพียงป้ายวิญญาณแผ่นเดียวข้าหวังจากใจจริงว่าท่านจะบอกเรื่องของเสด็จแม่กับข้ามากๆแม่เจ้านะทำไมไม่รู้เรื่องในเมื่อจากไปแล้วก็อย่าพูดถึงนางอีกเลยเพื่อไม่ให้เพิ่มความโศกเศร้านะถูกท่านตาอ๋อนี่ก็สายมากแล้วพวกเราควรออกเดินทางพวกเจ้ารักษาตัวให้ดีแล้วพบกันใหม่ท่านตารักษาตัวด้วยรักษาตัวด้วยท่านตาได้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 รักษาตัวด้วยคุยกันว่ายังไงต่อดีวะเรากษัตริย์นานเจ้าอะยังไงต่อดีราชครูหาจือชิงออกมาจากเขตอาคมแล้วเมืองรองเมืองสามถูกผู้นำเผ่าพากลับเกาะเมืองเจียแล้วต่อไปคุณจะทำยังไงดีเอาแล้ววางแผนใหม่แล้วหากฝ่าบาทไม่ประสงค์ก่อสงครามใหญ่บัดนี้มีแต่ใช้ไม้ตายแล้วว่าได้เช่นนั้นเจ้าก็วิ่งสักรอบเอาตัวเขาออกมาเถอะพะยะค่ะช่วงนี้ชูเทียนเกอเขียนจดหมายถึงข้าตลอดอยากให้ข้าประกาศสงครามกับเตียนชเวียช่างน่ารำคาญนะซีหลิงอยากยืมมีดฆ่าคนแล้วก็ชุบมือเปิบฝ่าบาทไม่สู้ส่งสารกลับไปให้ชูเทียนเกอให้เขาประกาศสงครามกับเตียนชเวียส่วนนานเจ้าทัพพันธมิตรให้การสนับสนุนอยู่ด้านหลังแต่ถึงขั้นเป็นผู้นำนั้นนานเจ้าเราสงบสุขมาตลอดคงไม่สะดวกเข้าร่วมสำหรับเรื่องที่หานจือฉิงเป็นคนเกาะโดดเดียวในเมื่อเทียนชเวียไม่ยอมรับเราก็ลองพายเรือตามน้ำแซงลงน้ำข้อตกลงกับพวกเขาก่อนสองฝ่ายกดเรื่องนี้ไว้ไม่พูดถึงค่อยโจมตีไม่ให้ตั้งตัวฝ่าบาททรงคิดว่าอย่างไรยังเป็นท่านที่คิดรอบคอบไม่อยากเปิดศึกกับเทียนชเวียการลงแรงภายนอกเหล่านี้ย่อมต้องทำให้เพียงพอหาระจับตัวหาจือชิงมาอย่างลับๆได้ทุกอย่างก็พูดง่ายแล้วตำหนักชี้รมองชัยเป็นเธอองชัยสารลับจากนานเจ้าก
ษัตริย์นานเจ้าช่างดีนักทั้งที่พี่สาวของข้าสนมของเขาถูกจุนเปย์แย่สังขารแล้วกลับไม่ถามไทยยังคิดจะหลบอยู่เบื้องหลังจิ้งจอกเข้าหน้าไม่อายองชายกษัตริย์ของตงหลิงให้คนส่งสารกลับมาบอกว่ายินดีร่วมมือหากนานเจ้าไม่ส่งทหารมากำลังทหารเล็กน้อยแค่นั้นคู่ควรให้เข้าร่วมรวบรวมกองทัพสามอาณาจักรแล้วจะให้ถอนทหารหรือไม่ถอนทหารเหรอจะไม่ทำให้เขาหัวร้อยย่อเปล่าเปล่าเหรอท่านสิตั้งค่ายต่อไปต่อให้ไม่ทำศึกข้าก็ต้องข่มขวัญมันพะยะค่ะสิทธิ์เอ้าท่านเป็นอะไรอ่ะไปอยู่ไหนมาสิทธิ์ท่านฟื้นสิท่านฟื้นขึ้นมาสิทธิ์ฮะสิทธิ์ฮะสิทธิ์สิพี่เฮ้ยท่านเฮ้ยจักรจี้จักรจี้จักรจี้ไม่ต้องจักรจี้แล้วพอแล้วพอติดเล่นสิพี่ติดเล่นอยู่อย่าร้องไห้สิจนจะตายเหรอท่านสิตายอ่ะไม่ท่านห้ามตายนะถ้าไม่ตายก็ดีแล้วข้าเป็นห่วงแทบตายร้องอยู่กับข้าตายแล้วอ่ะหยุดเช่นข้าสักทีได้หรือเปล่าไม่เจ้ากลับมาจากนานเจ้าเร็วขนาดนี้ทันทีที่ข้าได้ข่าวท่านข้าก็รีบตามองครักเงามาทันทีเลยสิพี่ต่อไปท่านห้ามทิ้งกันอีกนะต่อไปท่านไปที่ไหนท่านไปไหนข้าไปด้วยข้าตายก็ต้องอยู่กับท่านอย่าทับข้าจะตายแล้วเนี่ยจะตัวหนักเกินไปแล้วนะน้ำเดิมอีกนิดข้าเห็นสือเหลียงผู้นั้นงงจะตายอยู่แล้วก็เลยไล่นางกลับไปนอนที่ห้องแล้วกินอีกหรือไม่ไม่กินแล้วฉะนั้นท่านนอนลงพักสักเดียวเถอะพักผ่อนสักเดียวท่านจะกินอะไรก็บอกข้านะข้าจะทำให้ท่านเองที่จะทำมากินได้เหรอฮะที่ข้าทำมันจะกินไม่ได้แล้วท่านไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าข้าไม่ได้เหงื่อออกนะโดนพิษมีเหงื่อซะที่ไหนเล่าจงโง่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรให้แล้วเนี่ยองชายจดหมายลับจากทัพพยัคฆ์ขาวไหนกองทัพสีหลิงรวมตัวที่ดินแดนสามอาณาจักรจะเริ่มอีกแล้วใช่ไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นกองทัพสีหลิงรวมตัวกันที่ดินแดนสามอาณาจักรแค่ลั่นกลองทั้งวันก็แค่ข่มขวัญนั่นแหละนี่หนานเจ้าไม่คิดจะเคลื่อนกำลังแล้วเหรอไม่ต้องสนใจหรอกพวกเรารับมือก็พอแล้วองชายเซียนหยวนหลีเกินนั่นบอกว่าจะเป็นตัวแทนตงหลิงประกาศศึกว่าไงนะเขาอยากประกาศศึกกับเทียนชวีเราไปเอาความมั่นใจมาจากที่ไหนกันเพียงแต่ก่อนหน้านี้ข้าได้ยินว่าที่ตงหลิงมีกองทัพเสียงสังหารทำตัวลับๆล่อๆทั้งวันใช้ทำนองดนตรีเป็นอาวุธเขาอยากจะอาศัยสิ่งนี้มาลองดีกับข้าเลยจัดหนักไหมสักทีไหมเป็นผู้กระทำเขาอยากจะดูยิ่งนักว่าเขาจะเล่นลูกไม้อะไรกันแน่จริงๆเอาอีกแล้วเหรอเปิดเย่จื้อชิงลากันตรงนี้เถอะพวกเจ้ากลับเทียนเชียถ้าส่งเชียนกลับเทียเหยียนเดินทางรักษาตัวด้วยจื้อชิงเขาไม่อยากไปจากเจ้าเลยเขาอยากอยู่กับเจ้าใกล้จะออกเรือนอยู่แล้วดูพูดเขาสิวันหน้าห้ามทำตัวเป็นเด็กอีกนะจื้อชิงฉะนั้นตอนงานแต่งของเราพวกเจ้ามาได้หรือไม่วางใจเถอะต้องไปแน่นี่ไม่ลองถามความเห็นข้าหน่อยเลยท่านไม่ไปข้าไปเองงานแต่งของห้าวนานไม่ไปได้เลยต้องไปสิจักรที่เอาละเวลาล่วงมามากแล้วพวกเราเร่งเดินทางเถอะดูแลตัวเองให้ดีนะรักษาตัวด้วย
เอาละไปเถอะโอ้ยซะไม่ไหวแล้วว่าคนเดียวเลยรักษาตัวด้วยจ้ะไปเถอะช้าหน่อยดูสิแล้วดูหาโลเคชั่นมาถ่ายดิไม่ตรอกปลดอาวุธเวทของเขาคุกเข่าลงพวกเจ้าออกไปจากเกาะโดยพละการลอบใช้วิชาเขตอาคมพวกเจ้าสำนึกผิดหรือไม่ลูกสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดแล้วพี่หญิงใหญ่ของพวกเจ้ามีพรสวรรค์ข้ายังแข็งใจขับนางออกจากเผาได้เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกเจ้าสองคนครับสรุปว่าเป็นอาเนาะสองอาช่างเถอะนับจากวันนี้ไปเรื่องภายในเผาพวกเจ้าก็ไม่ต้องมาข้องเกี่ยวย้ายลงไปจากเขาเองซะทบทวนความผิดสัก3ปีไม่ครบกำหนดห้ามกลับเรือนบรรพชนขอรับจ้าหยุดองชายจ้าซื้อเลี่ยงจะไปดูคุณชายไปหลี่ข้าประคองคุณชายไปหลี่แล้วกันไม่ต้องเลยองชายของพระชายากำชับข้าไปดูแลคุณชายไปหลี่ข้าเลยข้ายุ่งข้าก็โดนด่าสิข้าดูแลสิทธิของข้าก็พอแล้วดูเองทำไมเจ้าท่านชานนอยและสิทธิของข้ามาตลอดได้องชายกับพระชายาข้าดูแลดูแลเจ้าค่ะดูทางเฮ้ยช้าหน่อยนี่ช้าหน่อยพี่ช้าหน่อยได้ไหมได้เหรอมาพอแล้วไปลี่พอแล้วอย่าไปตายสักหน่อยเฮ้ยพอแล้วได้แล้วไม่เป็นไรจะเป็นอย่างไรบ้างให้หมอหลวงกู้จับชีพจรดูพยาค่ะจือฉิงนี่ข้าใกล้หายดีแล้วนะบอกให้เรากู้หยุดยานะสักทีเหอะขมเป็นบ้าเลยเขาไม่อยากกินแล้วไม่กินยาขมก็กินยาพิษเจ้าเลือกเอาเองคุณชายท่านเองก็เป็นหมอเหมือนกันจริงอยู่ที่เป็นหมอรักษาสัตว์เอ๊ะที่ท่านป้อนล่อเอ๋ยมาเอ๋ยคงเป็นน้ำหวานสินะใช่ไหมเทียบกับยานี่ของท่านอ่ะหวานกว่าเยอะเลย ทูลพระชายาพิษเนี่ยได้ขจัดไปเกินกว่าครึ่งแล้วอีกไม่กี่วันก็ขับออกได้หมดแล้วลำบากหมอหลวงกู้แล้วเช่นนั้นขอทูลเอ๊ะหลวงกู้ข้าเองก็ไม่มีทรัพย์สมบัติมีค่าอะไรเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะข้าเขียนเทียบยารักษามาให้ท่านสักสองเทียบเป็นไงเอ้ยพอแล้วคนกับสัตว์รักษาต่างกันท่านเก็บเอาไปใช้เองเถอะเทียบยาของข้ามีราคานะขอบคุณท่านหมอหลวงกู้ลำบากท่านหมอแล้วได้ลำบากท่านแล้วไอ้ของบ้าบ้านี่จะไปวางตรงไหนดีของบ้าบ้าอะไรกันเล่าเดี๋ยวตบปากเลยนี่เอามาดูไม่ออกเลยว่าล้ำค่าแค่ไหนฮะโถ่เอ้ยนี่จือชิงตราโลหิตเนี่ยข้าขโมยมาจากวังหลวงซีหลิงเดิมทีจะมอบให้กับเซียนหยวนหลีเกอแต่เขายืนครานให้ข้ามอบพินให้กับเจ้าก็รับมาคืนเจ้าของแล้วได้อย่างนั้นข้าจะรับไว้ข้าเองรักษาตัวดีๆข้าไปก่อนนะวางใจได้ข้าแข็งแรงมาก yes และชายากดดีๆเดินดีๆนะสิพี่ระยะเนี้ยท่านเป
ไปทำอะไรมาเนี่ยพอเลยพอเลยข้าทำเองทำไมทำจนบาดเจ็บไปทั้งตัวบอกแล้วไงอย่ายุ่งเรื่องของข้าปะโถท่านทิ้งข้าไว้นานเจ้าคนเดียวตัวเองหนีไปทำเหลวไหลข้าไม่เป็นห่วงได้หรอเหลวไหลอะไรนี่เห็นว่าข้าป่วยตีเจ้าไม่ได้เลยพูดมั่วเหรอฮะเอาเป็นว่าขืนท่านทิ้งข้าไปคนเดียวอีกข้าก็จะไปบอกกษัตริย์นานเจ้าจะบอกกษัตริย์นานเจ้าด้วยว่าท่านทรยศเขาไปสวามิภักดิ์หันจริงข้าไม่ได้ขายตัวให้เขาข้าสวามิภักดิ์ใครเกี่ยวอะไรกับเขาอย่าสวามิภักดิ์ใครก็เรื่องของข้าเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยไปเลยข้าจะนอนแล้วต่อรองเท้าให้ข้าด้วยนี่ถ้าไม่เห็นแต่ท่านที่ป่วยนะโถทำไมเหรอพระชายาพินนี้มอบให้ข้าดูแลเถอะนะอะไรไม่ต้องหรอกวางไว้เถอะพระชายาพินตัวนี้ถึงยังไงก็เป็นของรักของคุณชายเซวนหยวนท่านพกติดตัวไว้แบบนี้ไม่กลัวองค์ชายถือสาเหรอเพคะเขาถือสาอะไรนี่เป็นเพียงความรู้อนอยนิดของข้าข้าคิดว่าขอเพียงเป็นผู้ชายก็ไม่อาจทนให้ผู้หญิงของตนเก็บรักษาของคุณชายอื่นเริ่มแล้ววะ เริ่มแล้วล่ะทนไม่ไหวแล้วดิพระชายาสื่อเหลียงพูดอะไรผิดเหรอขอพระชายาโปรดอภัยสื่อเหลียงข้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่ต้องพูดมากพินวางไว้นี่ห้ามใครแตะเพคะพินนี้ทำไมอยู่นี่องชายท่านอย่าโกรธพระชายานะเพคะนางทำเพราะมิตรภาพถึงเก็บรักษาพินตัวนี้เอาไว้ท่านอย่าไม่พอใจเชียวเพื่อพินตัวเดียวข้าจำเป็นเหรอออกไปเพคะจริงจริงยังไม่ได้พูดอะไรเลยร้อนตัวก่อนเลยเจ้าตามใจสาวใช้พวกนี้จนเป็นอะไรแล้วทำไมเหรอไม่แยกแยะนายบ่าวเลยไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเจ้าก็อธิบายหน่อยตราโลหิตเหรอนี่คือตราโลหิตของเซียนหยวนหลีเกอไปหลี่เว่ยเซิงขโมยมาจากซีหลิงให้ข้าเก็บรักษาแทนเขาก็เท่านั้นเองเมื่อเจ้าพูดข้าก็จะเชื่อข้าหิวแล้วข้าจะกินของอร่อยข้าจะกินหม้อไฟก็ได้เช่นนั้นเราก็ไปกินกันปะอะไรอะทำไมอะจะเอาให้ได้เลยเหรอตาโลหิตเนี่ยซื้อหรือยังซื้อหรือยังเจ้าทำอะไรอ่ะตกใจหมดเลยเจ้าทำอะไรเนี่ยดูเหมือนมีเรื่องในใจข้าจะมีเรื่องอะไรอย่าพูดมั่วนะก็เห็นทำท่าเหมือนกำลังหนักใจอ่ะนะซื้อหรือยังเจ้าเป็นอะไรเหรอข้าไม่เป็นไรเจ้าอย่าเดามั่วคือซื้อหรือยังข้ามีเรื่องอยากจะบอกเจ้าว่าเรื่องอะไรเจ้าจะยอมกูสิตอนนี้ข้าคิดแต่จะเรียนวิชาจากพระชายาเรื่องอื่นล้วนไม่คิดเอาเจ้าเข้าใจข้าที่สุดเสมอใช่หรือไม่ใช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 ่ข้าเข้าใจกูสิไม่ว่ายังไงเจ้าก็คือสหายที่ดีที่สุดของข้าเสมอคู่หูที่ดีที่สุดเสือเลียงไม่ว่าเจ้าเป็นอย่างไรข้าก็จะปกป้องเจ้าสนับสนุนเจ้าจริงเหรอจริงสิเช่นนั้นถ้าหากข้าอยากเป็นเหมือนพระชายาเชิดหน้าชูตาเป็นที่เริ่มใสของผู้คนจะสนับสนุนข้าไหมเป็นเหมือนพระชายาข้าอยากจะเล่นน่ะพระชายาเป็นหงมังกรในหมู่คนข้าได้ติดตามรับใช้อยู่ข้างกายนางนับเป็นวาสนาแล้วจริงจังแล้วแหละได้ไปเถอะ
ทำอะไรอ่ะอะไรทำไมอยากได้ปาโลหิตเลยไม่อยู่แล้วจ้ะไม่อยู่แล้วจ้ะดาโลหิตล่ะใช่หรือเปล่าไม่มีพระชายามีอะไรเหรอเห็นสือเหลียงไหมเมื่อครู่เห็นนางออกไปอ่ะในมือนางถือของหรือเปล่าในมือถือพินตัวหนึ่งชัดเตรียมมาทำอะไรอ่ะสือเหลียงเนี่ยไปฝังเลยเหรอหากท่านไม่ถนอมองค์ชายก็ไม่คู่ควรได้รับความรักวันนี้ข้าจะฝังมันไว้ที่นี่ตัดความคำนึงของท่านก่อนเอ้าทำไมเจ้าต้องทำลายมันพูดมานี่ไม่ใช่พินของท่านท่านไม่ควรแตะมันพระชายาทุกอย่างที่ข้าทำล้วนเพื่อท่านท่านจะอยู่ข้างกายองค์ชายเดี๋ยวที่ในใจคิดถึงชายอื่นอีกไม่ได้ท่านจะผิดต่อองค์ชายไม่ได้นั่นจะพูดอะไรเนี่ยตกไปเลยวันนี้ข้าต้องทำลายพินตัวนี้ให้ได้ไม่ให้ท่านเห็นของแล้วคิดถึงคนทำให้องค์ชายเสียใจอีกพระชายาทุกอย่างที่ข้าทำล้วนเพื่อท่านเพื่อองค์ชายใครอ่ะปกป้องพินให้ดีไปแจ้งองค์ชัยเอาเลยเริ่มแล้วหรอพวกเจ้าเป็นใครใครกะหานจือฉิงถ้ารู้งานก็ยอมให้จับซะดีๆเถอะเราสองพี่น้องน่ะจะได้ไม่ต้องลงมือไงเจียวชาหน้าเป็นของข้านะหมูซังใครมือไว้นะก็เป็นของคนนั้นนี่พวกเจ้าเป็นใครกันแน่เช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าตรงๆครั้งนี้เราจะจับเจ้ากลับหนานเจ้าไปรับรางวัลที่แท้พวกเจ้าก็เป็นคนของกษัตริย์หนานเจ้าเอ้าในเมื่อรู้แล้วยังไม่ยอมให้จับอีกเหรอเฮ้ยลุยโอ้ยเท่นะอาวุธนี้มือไม่แล้วนี่ไม่เจียมตัวเจียวชาฆ่านางซะเฮ้ยตอนนี้เลยเราไม่เคยจะเป็นนางกลับนางเจ้าเลยไม่ได้ตอนนี้ใครตอนนี้เลยนางร้ายจากเธอไปไม่มีทางพากลับนางเจ้าได้นะใครอยู่บนต้นไม้ปึ้งจบปึ้งอ้าวใครช่วยจือฉิงว่าต้องแสงเรื่องคนอื่นผู้อาวุโสท่านเป็นใครเหตุใดต้องช่วยข้าคนมากรังแกคนน้อยสมควรตายใครวะใครวะขอบคุณผู้อาวุโสใครอ่ะฉิงเอ๋อเกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อครู่มีคนโจมตีข้าผู้อาวุโสท่านนี้ช่วยข้าไว้ขอบคุณผู้อาวุโสขอทราบนามผู้อาวุโสด้วยมิกล้าก็เป็นเพียงชาวยุทธพเนจร
เมื่อครู่ขอบคุณผู้อาวุโสที่ยื่นมือช่วยเหลือแม่เหรอทั้งสองไม่ต้องเกรงใจเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นต่อไปเรามีวาสนาค่อยพบกันขออำลาแม่ปุ๋ยเย่หรือเปล่าแต่แม่ปุ๋ยเย่ตายแล้วเนี่ยกูซีเสือเหลียงไปไหนนางเป็นอย่างไรบ้างนางอยู่ในห้องร้องไห้จะเป็นจะตายดูท่าจะสำนึกผิดแล้วอ่ะพระชายาท่านวางใจเถอะสองคนที่จู่โจมข้าเมื่อครู่บอกว่าจะจับข้ากลับหนานเจ้าไปรับรางวัลดูท่าพวกเขาคือคนของกษัตริย์หนานเจ้าเอาอย่างนี้เรากลับเทียนเชวีก่อนค่อยวางแผนกันพวกเจ้าไปเถอะตีได้ไหมเทียนเชียสามารถตีหนานเจ้าได้ไหมกำลังพอไหมโอ้อะไรมันจะแบบอุกอาจขนาดนั้นอันนี้เราจะนอนอย่างไรล่ะท่านนอนข้างในข้านอนข้างนอกอ๋อข้านอนข้างในเจ้านอนข้างนอกหากข้าอยากนอนข้างนอกล่ะอย่างนั้นท่านนอนข้างนอกข้านอนข้างในข้ารู้สึกว่าข้างในก็ดีเหมือนกันนอนด้วยกันตกลงท่านอยากนอนตรงไหนข้าอยากนอนไหนขึ้นอยู่กับเจ้าข้านอนไหนท่านก็นอนตรงนั้นไม่ได้เวลาพระชายานอนรู้ว่าไม่เคยเปลี่ยนเสื้อเลยท่านรีบนอนเถอะรอท่านหลับเดี๋ยวข้าค่อยเปลี่ยนเจ้านี่ทำเก่งจริงๆเลยนะนี่อะไรอ่ะฮะฉากกั้นนะสิฉากกั้นเอาไว้ทำอะไรกลางคืนจะได้ไม่ต้องฟังท่านกรนกัดฟันแล้วก็พูดละเมอนี่เจ้าเคยฟังข้ากรนหรือว่ากัดฟันเลยดูท่าตอนอยู่จวนอ๋องจะแอบดูข้าไม่น้อยสินะข้าเดาตั้งหากเสียงอะไรคุณแม่เมื่อกี้หรือเปล่าผู้อาวุโสท่านเองเหรอฮะใครผู้อาวุโสนี่ท่านหมายความว่าอย่างไรบอกมาว่าท่านคือใครกันแน่รีบพูดไม่ใช่หรอกมั้งไม่งั้นจะสังหารเจ้าซะจะใช่แม่หรอมองใหม่ละเอ๋ยเว่ยบุตรสังหารแม่จะถูกสวรรค์ลงทันนะอีพีที่แล้วคุณตาคุณแม่ท่านบอกว่าท่านคือแม่ข้าเลยข้าคือแม่ของเจ้าหมายความว่าไงอ่ะเราหายไปไหนมาล่ะแม่แยกจากกันมานานขนาดนี้เดิมทีข้าไม่อยากรบกวนเจ้าเพียงแต่วันนี้บังเอิญไปเจอในป่าข้าทนไม่ไหวไปชั่วขณะถึงได้ผู้อาวุโสต้องขออภัยที่ข้าพูดตามตรงข้ากับเปยเย่นึกว่าท่านข้าเข้าใจดังนั้นเปยเย่จะโกรธข้าแค้นข้าอย่างไรล้วนสมควรทั้งนั้นข้าแซงตายไปจากวังหลวงทิ้งเปยเย่เอาไว้คนเป็นแม่อย่างข้าต่างหากที่ผิดต่อเขาเมื่อปีนั้นเหตุใดท่านต้องแซงตายด้วยเรื่องนี้นะพูดแล้วยาวนะตอนนั้นข้ายังสาวฟังได้เกิดเรื่องขัดแย้งกับตาของเปยเย่นิดหน่อยก็เลยจากบ้านไปด้วยความแค้นใจต่อมาข้าก็พเนจรไปทั่วยุทธภพจนถึงเทียนเชียแล้วต้องตากษัตริย์เทียนเชียที่ออกมาล่าสัตว์เข้าพอดีและแต่งเข้าสู่วังหลวงเทียนเชียคลอดเปยเย่ออกมา
แม้ว่าข้าจะจากเผ่ามาแต่ในใจกลับห่วงหานักจู่ๆวันหนึ่งนอกวังก็มีจดหมายส่งเข้ามาบอกว่าเผ่าเมืองเกิดเรื่องแล้วตระกูลประสบภัยพิบัติข้าจะนั่งมองอยู่เฉยๆได้อย่างไรแต่ในวังข้าตำแหน่งต่ำต้อยพอเข้าวังมาก็ปกปิดตัวตนไว้อีกลอยมาเอ้ยตอนนั้นจึงไม่อาจออกจากวังได้จริงๆจนปัญญานักข้าได้แต่ต้องทิ้งเปิ่ยเย่เอาไว้แล้วแซงตายจากมาใครจะไปรู้ระหว่างทางกลับถูกคนดักปล้นก็แท้ข่าวที่เผ่าเมืองเกิดภัยถูกคนผู้นั้นกุขึ้นมาเขารู้ตัวตนเผ่าเมืองข้าอยากจะหลอกใช้วิชาเขตอาคมข้ายอมตายไม่ยอมทำเขาก็เลยจองจำข้าและก่อนจองจำนี้ก็ผ่านไป20ปีเพิ่งหลุดหรอคนผู้นั้นเป็นใครกันแน่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่เขามักจะสวมผ้าดำคลุมหน้าอยู่เสมอข้าไม่เคยเจอใบหน้าจริงของเขามาก่อนเลยจนกระทั่งไม่กี่วันก่อนคนผู้นั้นก็ไม่มาที่นี่อีกข้าถึงได้ฉวยโอกาสทุบคนส่งข้าวให้สลบแล้วหนีออกไปเปยเย่แม่ขอโทษเจ้าตอนนั้นเจ้ายังเล็กถึงเพียงนั้นแม่ก็ทิ้งเจ้าไปซะแล้วแม่สำนึกเสียใจเหลือเกินแต่ละวันที่แม่ไปจากเจ้าแม่คิดถึงเจ้าตลอดนะเปยยี่ยากจังเจ้ายกโทษให้แม่ได้หรือไม ยากนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบจะยอมรับง่ายๆนะเจ้าจะดื่มสุราไม่ได้ทำไมล่ะนี่ไม่ใช่สุราคือน้ำทำให้เข้าบรรยากาศ ทำให้เข้าบรรยากาศเลย ชนเจ้าไม่ได้มาโน้มน้าวเขาเลยไม่ใช่ข้าไม่ถนัดเรื่องนี้ครอบครัวข้าไม่เคยสัมผัสสักเท่าไหร่ถึงอย่างไรข้าก็เป็นเด็กกำพร้าข้าหมายถึงที่จวนเสนาบดีข้าน่ะเหมือนลูกกำพร้าจริงข้าอิจฉาท่านมากนะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสสูญเสียและได้คืนมา
อยให้มันเป็นไปเถอะจะต้องดีใจไหมเนาะสุดท้ายแล้วแม่ก็ยังอยูไปแล้วหรือคุณแม่นี่ท่านจะจากไปเลยใช่เห็นตอนนี้จะมีชีวิตสุขสบายถ้าก็สบายใจแล้วแล้วก็ไม่ขอรบกวนเจ้าแล้วอะไรอ่ะเจ้ากับจื่อชิงรักษาตัวให้ดีๆด้วยเดี๋ยวก่อนท่านอายุปูนนี้แล้วจะออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อนเลยไปเผาเมืองเถอะไม่สู้ตามพวกเรากลับไปเทียนชเวียเถอะได้แม่จะกลับไปกับเจ้าแม่น่ะอยากจะอยู่พร้อมหน้ากับเจ้าอยู่แล้วเอ้ยเย่ขอเพียงเจ้าต้องการต่อไปแม่จะไม่จากเจ้าไปอีกแล้วตาย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 ฟินาลีท่านหิวแล้วหรือยังอยากกินอะไรหน่อยหรือไม่ไม่ต้องแล้วล่ะจื่อชิงข้าไม่หิวพวกเรารีบไปจะดีกว่าผู้อาวุโสท่านไม่ต้องเกรงใจครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นเรียกแม่ได้แล้วมั้งในเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันอย่ามาเรียกเขาว่าผู้อาวุโสอีกเลยนะเรียกเขาว่าแม่เหมือนเปื่อยเว่ยเธอเขาจะเขินเคยความหมายของข้าคือพวกท่านเป็นครอบครัวเดียวกันข้าเปย์เย่ยังไม่ได้แต่งงานกันต่อไปเรียกท่านว่าหวานคู่หญิงนะดีเหมือนกันข้ากับเปย์เย่หารือกันแล้วเมื่อตอนนั้นท่านแซงตาจากวังหลวงมาไม่ควรเปิดเผยไม่สู้ปกปิดตัวตนอยู่ที่ชวนองค์ชายสี่เป็นอย่างไรได้สิคิดได้รอบคอบนักเอาตามผู้เจ้าว่านี่แหละเจ้าค่ะชายข้าอายุยังน้อยบัดนี้ได้กลายเป็นแม่ทัพใหญ่ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือแล้วเห็นเจ้าอนาคตไกลเช่นนี้แม่ก็พอใจแล้วท่านแม่ของอีผู้หญิงก็จะพาท่านชมจวนโอ้เชิญทางนี้โอ้ย
ไม่เคยมาเนาะเรียกว่าฟุ้งเฟ้ออะไรโอ้ยเฟ้อกลับมานี่นี่ทำไมอ่ะทำไมเหรอเช่นนั้นเช่นนั้นพวกเราไปแล้วนะไปเถอะเช่นนั้นพวกเราไปแล้วจริงๆนะพวกเราไม่มีเงินกินข้าวแล้วไปเถอะข้าอดตายเจ้าก็ไม่สนใจใช่ไหมไม่มีมโนธรรมบ้าเลยไปเถอะไม่มีมโนธรรมไม่มีมโนธรรมไม่รู้ไม่พวกเจ้าพร้อมแล้วไม่ต้องแสดงแล้วเร็วแอบทำไมเจ้ารู้หรือไม่ว่าบางครั้งข้าหวังนะว่าพวกเราจะอยู่ข้างนอกพอกลับมาที่จวนแล้วพวกเราก็ต้องแยกห้องนอนกันอีกอยู่ข้างนอกดีกว่าท่านเพิ่งจะได้อยู่พร้อมหน้ากับแม่ท่านจะต้องใกล้ชิดกันให้มากๆหน่อยอย่าได้เมินนางในเมื่อเจ้าเอาใจใส่แม่ข้าขนาดนี้เกิดใดเมื่อครู่ถึงได้ไม่เรียกแม่ตามข้าไปเลยเล่าแต่งงานก่อนสิแต่งงานเมื่อไหร่ล่ะไม่เป็นไรข้าแค่พูดไปอย่างนั้นเองเจ้ารีบไปนอนเถอะท่านก็รีบไปนอนนะซื้อเรียงดึกขนาดนี้จะมาทำอะไรเนี่ยตอนอยู่สิลิงถ้าเห็นชุดคลุมนี่ขององค์ชายขาดก็เลยเอามาเย็บตอนนี้เสร็จแล้วเลยมาส่งคืนกฎในจวนจะไม่เข้าใจเหรออาพรขององค์ชายไม่อาจให้ผู้อื่นแต่ต้องที่ตามใจนะต่อไปต้องระวังหน่อยตอนอยู่สิลิงองค์ชายไปชวนล้วนได้ข้าดูแลทั้งสิ้นแค่เสื้อชุดเดียวเองเจ้ามีใช่สาวใช้ประจำตัวองค์ชายซะหน่อยต้องหลีกเลี่ยงข้อครหาจะเอาให้ได้เลยนะองค์ชายกับพระชายาหลับไปแล้วส่งชุดคลุมมานี่ในเมื่อถูกฆ่าแต่ต้องส่งเดชแล้วก็ยิ่งสวมไม่ได้แล้วยังจะส่งเข้าไปอีกทำไมเจ้าเด็กนี่นี่อะไรเนาะทำไมอยู่ๆต้องแบบเป็นอย่างนี้ล่ะเสือหรือยังอะไรเหรอเจ้าเป็นอะไรไปดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่มีอะไรเสือหรือยังข้าอยากคุยกับเจ้าอ่ะวันนี้ข้าไม่มีอารมณ์มีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้เถอะแต่ว่าช่วงนี้เจ้าอารมณ์ไม่ดีตลอดเลยหลังจากที่เจ้าทะเลาะ กับพระชายาข้าเป็นแค่บ่าวคนนึงจะกล้าไปทะเลาะ กับนายได้ยังไงเจ้ากำลังโมโหนางอย่างนั้นเหรอข้าบอกไปแล้วว่าเปล่าเจ้าชอบองค์ชายเหรออุ้ยกูสิเสือเลียงข้ามองออกนะกูสิว่าเจ้ากับองค์ชายน่ะไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ค่ะองค์ชายเหมือนเดิมข้าเพียงแค่กูซีเจ้ารู้หรือไม่ตอนที่พระชายาไม่อยู่ข้ากับองค์ชายใกล้ชิดกันปานนั้นข้าวปลาน้ำชาของเขาล้วนได้ข้ารับใช้ทั้งนั้นข้าเคยคิดถ้าพระชายากลับมาไม่ได้จริงๆข้ายินดีอยู่ข้างกายองค์ชายไปอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลเขาอะไรไม่ไปจากองค์ชายตลอดกาลแต่ว่าพระชายากลับมาแล้วเขาก็ไม่ต้องการข้าแล้วข้าไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วสื่อเลียงเจ้าจะคิดแบบนี้ไม่ได้พระชายาดีกับเจ้ามองเจ้าเป็นเหมือนน้องสาวที่เจ้าจะคิดอะไรเนี่ยไม่อยากได้สามีนางไม่ได้สิข้าเปล่านะข้าแค่อยากอยู่ข้างกายองค์ชายเท่านั้นข้าผิดเหรอผิดกูซีข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายกับพระชายาเลยสักนิดเพียงแต่มีบางครั้งที่พระชายาทำให้องค์ชายลำบากใจข้าก็รู้สึกปวดใจแทนองค์ชายนั่นก็เป็นเรื่องระหว่างเจ้านายเจ้าจะไปล้ำเส้นไม่ได้ใช่ข้ามันต่ำต้อยข้าไม่สมควรแต่ในใจข้าคิดยังไงพวกเจ้าหรือใครก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งนี่ไปกันใหญ่แล้วทุกคนบ้าบอแล้วเนี่ยซื้อเลี้ยงเนี่ยไม่ควรเนาะไม่ควรแบบเป็นแบบเนี้ย
เอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่30นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะทุกคนหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับก็เซอร์ไพรส์เรื่องของคุณตาเป๋ยเย่กันไปแล้วนะฮะแต่พอ EP นี้เนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านะฮะก็คือการปรากฏตัวของคุณแม่นั่นเองทุกคนหลังจากที่คุณแม่เองเนี่ยหายนะฮะไปจากวังถึง20ปีนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยคุณแม่เองนะฮะจำใจนะฮะที่จะต้องยอมตายในนามนะฮะทุกคนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถกลับไปที่เผ่าได้นะฮะแต่กลายเป็นว่าการออกไปจากวังในครั้งนั้นนะฮะคุณแม่เนี่ยดันโดนดักปล้นแน่แล้วก็โดนจองจำเอาไว้ถึง20ปีนะฮะทุกคนนี่ก็สามารถหนีออกมาได้นะฮะแล้วก็บังเอิญเจอจังหวะที่จื่อชิงเนี่ยกำลังโดนคนนะฮะของกษัตริย์หนานเจ้าเนี่ยกำลังลอบทำลายนั่นเองนะฮะทุกคนก็เหมือนเป็นพรหมลิขิตเนาะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยได้มาเจอกับเปย์เย่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็จังหวะที่ลูกชายเนี่ยรู้นะฮะว่าเนี่ยคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านะฮะคือคุณแม่เนี่ยก็แอบอึ้งเหมือนกันนะคือจะให้ยอมรับนะตอนนั้นเลยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆนะฮะทุกคนด้วยความที่คุณแม่เนี่ยทิ้งไปเป็น20ปีนะฮะทุกคนแล้วพอวันนี้เนี่ยกลับมายืนตรงหน้านะฮะเราเชื่อว่ายังไงเป๋ยเย่เองเนี่ยก็ต้องช็อกกับสิ่งนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็คงจะโกรธคุณแม่ลึกๆแหละว่าทำไมถึงทิ้งตัวเองไปนะให้เผชิญหน้าอยู่คนเดียวถึง20ปีนั่นเองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะเป๋ยเย่เองก็คงคิดได้นะฮะทุกคนแล้วก็ยอมรับคุณแม่นะฮะแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่เทียนเชียนั่นเองนะฮะทุกคนก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้ไปนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดคุณพ่อรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นพายคุณพ่อเลยเนาะตั้งแต่ฮองเฮานะฮะแล้วก็องค์ชายรองตายไปนะฮะแต่นี่คิดว่าเดี๋ยวกลับมาเทียนเชียในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่นอนนะฮะทุกคนส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ตอนนี้เริ่มรู้สึกหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของสื่อเหลี่ยงนั่นเองนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาการเนี่ยเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆอาการฟุดฟัดของสื่อเหลี่ยงเนี่ยก็เป็นมาสัก2 EP แล้วนะครับแต่พอมา EP นี้โอ้โหชัดเจนมากๆจริงๆนะฮะทุกคนและที่สำคัญก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งมีปากมีเสียงทะเลาะนะฮะกับตัวจื่อฉิงมานะฮะแล้วก็โดนจื่อฉิงสั่งสอนนะฮะไป1ฉากนะฮะทุกคนก็ยิ่งทำให้นางเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ายังไงก็จะไม่ยอมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดไม่มีจื่อฉิงเนี่ยนางก็จะยอมถวายตัวนะฮะรับใช้องค์ชาย4นั่นเองทุกคนโอ้โหบอกได้เลยนะพอรู้อย่างนี้นะฮะกู้ซีเนี่ยที่เป็นคนที่ชอบนางนะฮะก็ยิ่งรู้สึกแบบไม่โอเคเขาไปใหญ่นะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่ากู้ซีเองเนี่ยก็ชอบนางมากๆนะฮะแล้วก็เคยบอกว่าถ้าเกิดว่านางอยากทำอะไรนะฮะก็จะสนับสนุนนั่นเองนะฮะทุกคนแต่เมื่อสักครู่ก็เห็นนะฮะว่าคุณแม่เนี่ยแอบได้ยินสิ่งที่สื่อเลี่ยงพูดนะฮะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะบานปลายหลังจากนี้หรือเปล่านะฮะทุกคนเพราะเราเชื่อนะว่ายังไงคุณแม่เนี่ยก็คงไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อละกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ